สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็จะพาไปติดตามข่าวนากะดะคูมิประกาศอำลาทีมชาติญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับสมาคมวอลเลย์บอลญี่ปุ่นหรือว่า JVC นะครับได้ประกาศว่านากะดะคูมิหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นจะหมดสัญญาการคุมทีมในวันที่31สิงหาคม2564กุนซือหญิงวัย55ปีพาสโมสรฮิซามิสึสปริงประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ V League Division 1ของญี่ปุ่นได้หลายสมัยรวมถึงสโมสรเอเชียในปี2014ที่จังหวัดนครปฐมก่อนที่จะเข้ามารับงานคุมทีมชาติญี่ปุ่นต่อจากมานาเบะมาซาโยชิเมื่อปี2017กระทั่งนากะดะคูมิได้ประกาศอำลาทีมชาติญี่ปุ่นหลังพาทีมจอดป้ายเพียงแค่รอบแรกในการแข่งขันวอลเลย์บอลในมหากรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานากะดะคูมิให้สัมภาษณ์ว่าฉันเสียใจกับผลงานที่ไม่เป็นที่น่าพอใจของทีมในการแข่งขันโอลิมปิกเกมและดีใจที่ได้ทำงานตลอดระยะเวลา5ปีในการคุมทีมชาติญี่ปุ่นในฐานะชาวญี่ปุ่นฉันหวังว่าโควิด-19 จะสิ้นสุดลงในเร็วๆนี้อดีตกุนซือทีมชาติญี่ปุ่นได้แถลงสำหรับผลงานของทีมชาติญี่ปุ่นภายใต้การนำของนากะดะคูมิคว้าแชมป์เอเชียได้1สมัยในปี2017อันดับที่4เอเชียนเกม2018อันดับที่6วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2018รวมถึงอันดับที่5วอลเลย์บอลเวิลด์คัพ2019นอกจากนี้สมาคมวอลเลย์บอลญี่ปุ่นได้เปิดเผยว่าจะแจ้งให้ทราบถึงการแต่งตั้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นคนใหม่ในภายหลังนะครับต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าใครจะมาแทนนากะดะคูมินะครับซึ่งรับหน้าที่คุมทีมชาติญี่ปุ่นทีมชาติหญิงต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้รบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ